วับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมเรียบร้อยไปหน่อยนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการมิสเตอร์แอปแมนครับโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์ครับรายการที่จะแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตครับที่จะคัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะนิยมฟังคลื่นวิทยุจราจรอย่างเช่นจส100 FM 91เพื่อฟังข่าวสารและการจราจรซึ่งเหมาะกับกิจกรรมว่างๆในการรายงานสภาพจราจรให้กับเพื่อนร่วมทางได้ทราบกันเช่นรถติดถนนทรายนั้นเกิดอุบัติเหตุถนนทรายนี้รถน้อยทางหน้ามีด่านตรวจวันนี้มิสเตอร์แอปแมนจะขอแนะนำทางเลือกใหม่โดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Waze ครับซึ่งเป็นโซเชียล GPS ที่เป็นการสื่อสารในสังคมของผู้ใช้รถใช้ถนนกันครับคุณผู้ชมยังสามารถใช้ Waze เป็นเครื่องนำทางแบบ Turn by Turn ครับและยังเพิ่มความสนุกให้กับผู้ใช้งานด้วยการแชทพูดคุยแต่สำคัญอย่าไปแชทตอนขับนะครับเราลองมาดูการทำงานของ Waze กันเลยครับตามมาเลยก่อนการใช้งานอย่าลืมเปิด GPS และอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ของคุณก่อนนะครับเมื่อเปิด Waze ขึ้นมาแล้วจะพบกับหน้าตาของแผนที่ซึ่งในตอนนี้มิสเตอร์แอปแมนต้องการจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าโดยจะเลือกแบบ Navigate ครับหลังจากนั้นจะมีหน้าจอในการค้นหาแต่ถ้าเราทราบที่หมายปลายทางก็สามารถพิมพ์ลงในช่องได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหาเช่นคำว่า Future Park รังสิตกดปุ่ม Go เพื่อเริ่มการนำทางได้เลยหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนำทางก็สามารถเดินทางไปได้เลยครับโปรแกรมก็จะบอกทางเราเป็นระยะระยะ Keep right and then at the roundabout take the third exit ในขณะที่คุณผู้ชมขับรถก็สามารถรายงานสภาพการจราจรได้โดยกดที่ปุ่มล่างขวาเลือกประเภทการรายงานเช่นรถติดเลือกวิธีการให้ข้อมูลว่าจะใช้ข้อความอักษรหรือข้อความเสียงหรือแม้แต่การถ่ายรูปแล้วกดปุ่มเส้นซึ่งเราจะได้คะแนนทุกครั้งที่เรารายงานทีนี้เราลองมาดูรายงานข้อมูลการจราจรจากเพื่อนเราบ้างนะครับจะเห็นเป็นบอลลูนในแผนที่นั่นเองลองกดที่ตำแหน่งของการรายงานจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาทำให้เราสามารถทราบข้อมูลต่างๆได้กด Thanks เหมือนกับไลค์ใน Facebook เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับผู้รายงานครับคุณผู้ชมคงจะเห็นประโยชน์ของ Waze มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับนอกจากจะสนุกกับการได้รายงานสภาพจราจรแล้วคุณยังสนุกกับการเก็บคะแนนสะสมด้วยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการขับรถไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนั้นมันอันตรายมากครับอย่าลืมว่าให้คนที่นั่งข้างๆช่วยรายงานให้ก็จะดีกว่านะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์แอปแมนขอไปรายงานสภาพจราจรก่อนนะครับสวัสดีครับ